ไปดูอีกเรื่องนึงนะฮะคุณยายวัย84ครับใจเด็ดถือไม้กวาดไล่งูเหลือมขนาด5เมตรนี่นะฮะจะขึ้นไปขย่ำแมวที่คุณยายเขาเลี้ยงไว้สิครับนี่นะฮะคุณยายเขาเลี้ยงแมวไว้6ตัวเขาบอกว่างูเหลือมนี่ซัดไป3ตัวแล้วฮะเหลืออีก3ตัวยังจะเอาให้หมดอีกเหรอฮะเนี่ยนะครับเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่เลยครับที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ในขณะนี้นะฮะซุกอยู่บริเวณชายคาบ้านหมู่ที่4ตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับเป็นบ้านของยายบัวจันเพชรอายุ84ปีฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จัดการไปประเมินสถานการณ์และเข้าไปดูงูตัวนี้ครับหลังจากดูแล้วเนี่ยนะครับเห็นท่าเห็นทางแล้วคงจะจับยากเพราะตัวมันใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสาวก็เลยตัดสินใจใช้บันไดไม้พาดขึ้นไปอย่างที่เห็นเลยฮะแล้วก็ปีนขึ้นไปที่ความสูงประมาณ5เมตรก่อนใช้มือค่อยจับงูตัวใหญ่ตัวนี้ด้วยความละมุนละม่อมเนี่ยนะฮะนี่จับหรือลูบครับเนี่ยเจ้างูตัวนี้ก็ทำท่าขัดขืนพอเป็นพิธีฮะแล้วขดตัวแน่นเจ้าหน้าที่ก็เลยยื้อยุดอยู่คู่หนึ่งฮะและจับไว้ได้จังหวะที่ปีนลงมากู้ภัยใช้มือข้างเดียวจับนะฮะทำให้งูเนี่ยดิ้นหลุดมือตกพื้นดินลงมานะฮะแล้วไล่กัดเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ไม่มีใครเป็นอันตรายครับนี่นะฮะหล่นลงมาครับนี่หล่นลงมานะฮะเพราะว่ามือหนึ่งต้องจับบันไดใช่ไหมครับอีกมือนึงก็ต้องจับงูไว้นี่เขาบอกว่าไล่จะกัดเจ้าหน้าที่ด้วยนี่เกือบ5เมตรนะครับงูตัวนี้มีความยาว4เมตรกว่านี่ไล่ฉกเลยนะแต่เจ้าหน้าที่สาวคนนี้นี่ใจกล้ามากนะครับแล้วก็ชมเขาหน่อยจะหงายหลังไปแล้วนี่จับได้เรียบร้อยครับนะสอบถามคุณยายบัวจันเพชรครับเจ้าของบ้านบอกว่าอยู่ในบ้านนี้คนเดียวฮะกลางดึกที่ผ่านมากำลังจะลุกเข้าห้องน้ำก็เห็นงูตัวนี้นะฮะเลื้อยเข้ามาคาดว่าก็คงจะขึ้นมากินแมวของแกที่เลี้ยงไว้บอกว่าเลี้ยงไว้ทั้งหมด6ตัวตอนนี้เหลือแค่3ตัวนะฮะเพราะนั้น3ตัวที่เหลืออยู่นี่นะฮะงูก็คงจะตามเก็บให้ครบนี่นะฮะก็เลยเลื้อยขึ้นมาซุกบริเวณชายคาบ้านแล้วก็ไม่หนีไปไหนเลยคุณยายบอกว่าเอาไปฉายส่องทั้งคืนเลยฮะไม่ให้คลาดสายตาแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่มาจับนี่ลองฟังเสียงคุณยายดูครับกลัวมันจะมาเลื้อยเพ่นพ่านเลื้อยอยู่ข้างนี้ข้างขวาข้างตัวเลยมันจะกระเท่าตัวตรงนี้มันจะไล่มันไม่ออกตรงนี้จะแล้วมันขึ้นไปอยู่บนน่ากลัวก็มันไม่เคยเห็นนี่มันขึ้นเอาแมวมาน้องไม่กินแมวเลยครับนี่นะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาจับได้แล้วครับเดี๋ยวเขาบอกว่าจะหาทางเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามความเหมาะสมต่อไปธรรมชาตินี่คือที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอาก็ธรรมชาติที่ไกลๆบ้านคุณยายหน่อย